สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจเผยหลักฐานมัดแก๊งปาร์ตี้งานนี้มีหนาวแน่วันที่1กุมภาพันธ์2564พลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสืบสวนกรณีจัดงานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูมที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสาทรและมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากว่าขณะนี้ตำรวจยังรวบรวมพยานหลักฐานและได้ทำหนังสือเชิญเจ้าพนักงานสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครมาให้ความเห็นถึงกรณีการจัดเลี้ยงที่โรงแรมดังกล่าวว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครหรือไม่เบื้องต้นร้านอาหารบนโรงแรมดาดฟ้าย่านสาทรที่เกิดเหตุมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ400ตารางเมตรมีผู้มาใช้บริการในวันนั้นทั้งหมด65คนโดยกลุ่มดีเจมะตูมมีทั้งหมด14คนซึ่งทางโรงแรมมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและเว้นระยะห่างตามข้อกำหนดแต่หลังจากเวลา 21:00 น.ร้านอาหารได้ปิดให้บริการต่อมากลุ่มของดีเจมะตูมได้เปิดห้องพักซึ่งเป็นห้องสูท3ห้องพื้นที่ใช้สอยรวม351ตารางเมตรพบว่ามีคนมาร่วมงาน14คนและมีการเปิดเข้าออกห้องรวม26ครั้งทำให้ต้องขอความเห็นจากเจ้าพนักงานสำนักงานอนามัยก่อนว่าจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่นอกจากนั้นยังพบหลักฐานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพักและมีหลักฐานการชำระเงินทำให้ต้องสอบสวนว่าทางโรงแรมจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างไรสำหรับตำรวจกำลังพิจารณาในความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคและพ.ร.ก.ฉุกเฉินในการควบคุมโรคหากพบความผิดก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องเชิญดีเจมะตูมมาให้ปากคำหลังการรักษาอาการป่วยโรคโควิด-19 ในส่วนของพนักงานในร้านอาหารมีอยู่34คนขณะนี้ผลตรวจโควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ยังให้กักตัวสังเกตอาการอยู่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ